วิกฤตโควิด-19 ส่งผลกระทบทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องหยุดชะงักเพราะมาตรการรักษาระยะห่างและการปิดประเทศสิงคโปร์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบและพยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นโดยนำหมู่บ้านโบราณในป่าลึกแห่งสุดท้ายที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอย่างกำปงมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนที่อยากหนีออกจากเมืองใหญ่ My friends tell me you know you're the prime age why don't you you know go out this international arrivals won't recover for the next maybe 2-3 years right so this is your prime time to actually do economic pursuit เพื่อนของผมมักจะบอกว่านี่เป็นเวลาทองของผมแล้วทำไมไม่ออกมาหาบรรยากาศนอกเมืองบ้างนี่เป็นโอกาสทองที่จะได้สนับสนุนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศเพราะการบินออกนอกประเทศคงทำไม่ได้อีก 2-3 ปีแต่สำหรับผมในฐานะไกด์ผมรู้ว่าการท่องเที่ยวในประเทศสามารถใช้ได้อยู่แล้วสิ่งที่ต้องทำก็คือการพัฒนาตัวสินค้าการท่องเที่ยวที่กำปงขายที่บริษัทเลสโกทัวร์สิงคโปร์เป็นที่แรกโดยมีจุดเด่นในการนำเสนอต่อลูกค้าว่าสิงคโปร์มีที่เที่ยวให้ค้นหาอีกมากแม้จะมีพื้นที่เพียง 724.2 ตารางกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งการทัวร์ในกำปงเป็นอีกหนึ่งที่ที่หลายคนอยากจะค้นหาเพราะแม้จะเปิดได้ทัวร์เพียงเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ก็มีลูกทัวร์เข้ามาจับจองจนเกือบเต็มตั้งแต่เดือนกันยายนแต่ในมุมมองของผู้ที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านกลับไม่ได้รู้สึกสบายใจนักแม้ว่าจะได้รับเงินบางส่วนจากผู้ที่มาเที่ยวก็ตามOh, initially we had, we are very uncomfortable because tourists will start to come and look at us. They thought that we are part of the model of their excursion or they come and visit. บอกตามตรงในตอนแรกก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะนักท่องเที่ยวชอบมาจ้องชอบมามองทำเหมือนกับเราเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ทุกคนในหมู่บ้านเลยตัดสินใจกันว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็จะเดินเข้าไปคุยแล้วเล่าให้ฟังถึงวิถีชีวิตว่าจริงๆชีวิตของพวกเราเป็นแบบนี้ด้านนักท่องเที่ยวนอกจากประสบการณ์ที่จะได้อยู่ใกล้เคียงธรรมชาติแล้วยังได้ลองใช้ชีวิตแบบชาวบ้านจริงๆเช่นอาศัยในบ้านพักเก่าแก่ใช้เตาถ่านในการรีดผ้าหรือพูดคุยกับคนในหมู่บ้านพร้อมทั้งเยี่ยมชมเกษตรกรรมไปพร้อมๆกันซึ่งการมาเที่ยวของแต่ละกลุ่มทัวร์จะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างขึ้นอยู่กับคนในหมู่บ้านอย่างไรก็ตามมีหลายความเป็นห่วงจากผู้ที่มาเที่ยวต่อหมู่บ้านว่าหากวันหนึ่งคนเริ่มมาเที่ยวน้อยผู้คนในหมู่บ้านจะอยู่กันอย่างไรจะมีเงินพอเช่าที่หรือไม่โดยผู้ที่อยู่อาศัยต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยู่ได้แน่นอนเพราะเงินที่ได้จากนักท่องเที่ยวนับเป็นเพียงส่วนเล็กๆในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเท่านั้นแล้วที่แห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่ค่าเช่าถูกที่สุดในสิงคโปร์โดยต้องจ่ายเพียงเกือบเดือนละ5ดอลลาร์สหรัฐหรือราว150 บาทต่อเดือนเท่านั้น